สภาทีิติบัญญัติแห่งชาติครับได้ใช้เวลาถึง14ชั่วโมงครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสทั้งฉบับนะครับทำให้รถแมพเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปจากเดิมอีก3เดือนจากพฤศจิกาย,ยน2561เป็นเดือนกุมภาพันธ์2562ครับ สภานิ Arrow, ragt, ติบัญญัติหิงชาติหรือว่าสนชมีมติ213ต่อศูนงดออกเสียง4เสียงนะครับเห็นชอบร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญโด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเวลา23นาฬกาหลังจากใช้เวลาพิจารณานานกว่า14ชั่วโมงสาระสําคัญในร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจคือมาตรา2ครับที่คณะกรรมการเสียงข้างมาก เสนอให้กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ร่างกฎหมายลูกว่าโดยการเลือกตั้งสสเมื่อผลกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยให้เหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคอสอช,อชอที่53ทับ2560รวมถึงให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งและให้พักการเมืองมีเวลามากพอในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้นหรือว่าไพรมารีโหวต สำหรับประเด็นมาตรา35นะครับสวชก็มีมติ1 8 1ต่อ24งดออกเสียง18เสียงเห็นชอบให้ผู้ไม่ม<ด>ไ <üher> ม<น> <leg> ปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์เพิ่มเติมครับก็คือว่าไม่สามารถสมัครรับราชการราชการทางการเมืองและผู้บริหารพ้องถิ่นเป็นเวลา2ปีครับด้วยเหตุผลต้องการให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงมีมติ136ต่อ78 งดออกเสียง8เสียงเห็นชอบมาตรา75ตัดข้อห้ามเพื่อเปิดทางให้ใช้ม,มหรสพในการหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วยเหตุผลว่าจะเป็นวิธีดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นซึ่งต้องกําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและวิธีประเมินค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่ให้ใช้งบเกินร้อยละ20ของงบค่าใช้จ่ายในการหาเสียงนะครับท้งของตัวผู้สมัครและพักการเมือง นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญต่างๆที่น่าสนใจหลายมาตราอาทิมาตรา72ห้ามหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นับตั้งแต่เวลา18นานกาก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดเดียวเวลาเลือกตั้งมาตรา82ครับกกตอาจจัดเวทีประชันนโยบายระหว่างพักการเมืองได้และมาตรา87ขยายเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเดิม8นาฬกาถึง16นาฬิกาเป็น7นาฬกาถึง17นาฬกาครับ สำหรับกระบวนการต่อไปนะครับประธานสอนอชจะตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องไม่เกินในเวลา5วันก่อนส่งให้กระกะตและกอรทอทพิจนารณาความชอบด้วยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเวลา10วันหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อทักท้วงก็จะเสนอให้ประธานสอนอชจัดเลือกตั้งคณะกรรมการพิสารัญร่วม3ฝ่ายเพื่อทบทวนร่างกฎหมายอีกเป็นเวลา15วันก่อนให้สอนอชลงมติอีกครั้งหนึ่งครับ แต่หากว่าไม่มีข้อทักท้วงก็จะส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทุนกล้าทุนกระบาถวายเพื่อสรงลงพระประมาพิไทยต่อไปแต่ก่อนจะดําเนินการขั้นตอนสุดท้ายนี้นายกรัฐมนตรีจะรอเวลาไว้5วันครับ <c oughs> เผื่อกรณีว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองหรือว่าสนอชอเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ <c oughs> จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ครับ